คราวนี้เรามาต่อกันที่ภาคอีสานกันบ้างแล้วพูดถึงภาคอีสานนะคะหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงหมอลำบางคนก็นึกถึงโปงลางวันนี้เรารวมทั้งสองอย่างเลยรวมมิตรกันเลยนะครับใช่รวมมิตรมาให้ทุกท่านได้ชมที่นี่เลยนะคะกับมหกรรมหมอลำโปงลางเทิดพระเกียรติ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยวงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัยจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะ Next It's time for the Northeastern Thailand When we think about the Northeastern cultural performances Are familiar with หมอลำสาวมหาลัย Band of มหามงกุฎ Buddhist University อีสานแคมปัสขอนแก่นขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ Please enjoy the performanceเจ้าได้ขึ้นมาเยือนกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์ยศถึงทานขอพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสนี้ย่อเมื่อเหนือกระหม่อมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์แทบใจฉลองเบื้องบาทยกคนพระองค์ทรงทศพิตรจะทำมากล่นเหลือเทียนขนาดนับขอพระองค์จงทรงพระเมตตาผู้ขาปัญญาอ่อนด้วยพระบารมีหงของพระองค์มาปกเกียรติผู้ขาได้สืบสานกุศลด้วยพระเมตตาสอนพระองค์จันไทยพร้อมทำสมเด็จละเหตุทั้งใดกระซึ้งใจทั้งนั้นบ่มีวันมองเศร้าเหงาใจจักผู้ผู้ว่าสะเด็ดมาลาสะดอนรับตอนตลอดหล่นอันสนามเปียกประดุดดังน้ำสงสดงามเหงาได้บรรเทาภัยทุกข์ลาสะดอนหายห่อนเขาผู้ทนสะเด็ดยามลาสะดอนทุกบ่นสะอ่อนเดพระบารมีแผ่วคุ้มกันให้ทรงเย็นตั้งเมื่อนี้เป็นวันแม่ของชาติเนาะและขอพระองค์จงทรงพระเจริญเจริญเด้อเอ้ยน้อโอ้ยเอ้ย
พิ่นว่าความหักของแม่นี่บ่มีแนวเสมอท้อหักตุ้มห่อลูกเต่าเลี้ยงเจ้าให้ใหญ่สูงพ่อแม่บ่เคยปาถิ่มว่างปล่อยค่อยถนอมพร้อมกอดลูกอ่อนน้อยค่อยเฝ้าบ่ห่างทิ้งคือหักของแม่หลวงเจ้าผู้เพิ่นเฒ่าอยู่เหนือหัวเพิ่นแล้วบารมีขจัดทุกพรไผ่ให้หายหอดพวกสุขเฒ่าอยู่ดีได้ท่านไผ่บ่ได้ผ่านยอดพระคุณพระองค์ท่านบารมีแม่หลวงตุ้มคุ้มไผ่ฝ่าให้อยู่เย็นซะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสองตัวฟ้าบารมี